การช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะที่ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่2นอกเหนือจากการเปิดฝึกอาชีพกันแล้วเนี่ยภาครัฐก็ดึงภาคเอกชนนะคะเข้ามาช่วยในการสร้างอาชีพด้วยการนำธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กค่ะไปให้เลือกลงทุนพร้อมกับมีการจัดหาทำเลแล้วก็มีสินเชื่อรองรับในงานมหกรรมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีงานทำนะคะภายใต้โครงการ100แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพนำร่องกันก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นจังหวัดแรกค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีการคัดเลือกนะคะสำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่หลากหลายใช้เงินลงทุนก็คือเริ่มต้นเนี่ย 10,000 บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกันแล้วมาเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ของผู้มีรายได้น้อยนะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่2ขณะเดียวกันก็ยังได้รับความร่วมมือนะคะจากทางสถาบันการเงินของรัฐด้วยอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มาให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะก็จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยค่ะสามารถเจรจาทำสัญญากับธุรกิจที่สนใจแล้วก็พร้อมประกอบอาชีพได้ในทันทีนะคะรวมทั้งได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชนในการจัดสรรพื้นที่หรือทำเลในการขายด้วยพร้อมด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการที่จะลดค่าเช่าพื้นที่นะคะสำหรับผู้ที่จะเปิดแฟรนไชส์ในสถานีบริการน้ำมันบางจากห้างเทสโก้โลตัสแล้วก็ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในงานมหกรรมช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีงานทำที่จะจัดขึ้นใน20จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยได้มีการนำร่องจัดงานครั้งแรกก็คือนครราชสีมาระหว่างวันที่22-25มิถุนายนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทยอยไปตามจังหวัดต่างๆสุดท้ายที่ลพบุรีค่ะในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้โดยมีการตั้งเป้านะคะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ว่างงานได้ถึง 20,000 รายทีเดียวค่ะ